าตรงกลางโรซ่านอกกรอบเขตโทษช่องยิงยังไม่มีครับทางขวาให้กับไรเชลไรเชลเบิ้ลจังหวะแรกไปเสาไกลณัฐวุฒิมงย้อนขึ้นมาโรซ่าพักแล้วคืนให้กับคาราเว่ขวาลูกนี้เอาแล้วครับตีไข่แตกไล่มา1ประตูต่อ4ครับจากวาซานิคาราเว่นาทีที่66ครับเมาจนได้ครับ